เมืองไหนดูเจริญที่สุดในอาเซียนในสายตาของคนทั่วไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่คอมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของเมืองที่เจริญที่สุดในอาเซียนนะครับในมุมมองของคนทั่วไปจะมองว่าเมืองไหนเจริญมีความทันสมัยบ้างถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกก็บอกว่าถ้าวัดจำนวนตึกและตึกสูงผมคิดว่ากรุงเทพเลยครับอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองลงมาก็สิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์จาการ์ตาตามลำดับแล้วในทวีปเอเชียกรุงเทพก็น่าจะอยู่อันดับรองๆแค่เซี่ยงไฮ้โตเกียวฮ่องกงเท่านั้นในขณะที่บางคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบนะครับว่าบางทีมันก็วัดจากจำนวนตึกไม่ได้นะจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้าก้าวก็เข้ามาตอบว่าใช่ครับผมถึงได้เขียนว่าแค่จำนวนตึกและก็ตึกสูงไงแหละครับส่วนถ้ามองภาพรวมทั้งหมดใครๆเขาก็ยกให้สิงคโปร์อยู่แล้วแหละครับบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าแต่มันก็สามารถนำมาวัดได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ใช่แฟกเตอร์หลักแต่ก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์เหมือนกันที่เอามาวัดหนึ่งก็เพราะว่ามีการอยู่อาศัยมีการเช่าเกิดขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเงินตราเกิดขึ้นทั้งคอนโดตึกออฟฟิศเป็นต้น 2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นทางเดินต่อไปยังห้างสรรพสินค้า BTS MRT ระบบสาธารณูปโภคมันก็จะต่อยอดของมันไปเองเกิดการพัฒนาทางด้านอินฟราสตรักเจอร์เกิดขึ้นยังไงจำนวนตึกมันก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่เอามาวัดได้เช่นกันแหละเพราะตึกสูงก็เหมือนกับมีโครงสร้างพื้นฐานอีกแบบนึงเหมือนกันประเทศที่เจริญนั้นมันก็คงนับคนที่รายได้สูงทีเดียวไม่ได้อีกแต่มันต้องวัดจากหลายๆอย่างเมืองที่เจริญก็ต้องวัดจากความสะดวกสบายของคนในเมืองด้วยนะไม่ใช่วัดแค่ตัวเงินอย่างเดียวในขณะที่บางท่านครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าผมว่ากรุงเทพนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะแต่ถ้าพูดถึงความสวยงามเป็นระเบียบถนนตึกกระจุกตัวสวยงามผมคิดว่ากัวลาลัมเปอร์และก็สิงคโปร์น่าจะเหนือกว่านะบางก็บอกว่าผมยังไงก็ให้กทมคือมีโรงพยาบาลทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งรัฐทั้งเอกชนนับร้อยเยอะที่สุดในกลุ่มเมืองหลวงของอาเซียนมีสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาลัยโรงเรียนนับร้อยเยอะที่สุดในกลุ่มเมืองหลวงในแถบนี้ด้วยมีระบบขนส่งทุกรูปแบบทั้งวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยจนไปถึงรถไฟฟ้าสามารถหาอาหารทานได้24ชั่วโมงมีตลาดโต้รุ่งเยอะที่สุดในอาเซียนหรือขนาดว่ายังไม่นับรวมห้างสรรพสินค้าทั้งน้อยทั้งใหญ่นับร้อยแห่งส่วนเมืองหลวงมาเลสิงคโปร์อาจจะมองดูว่าเจริญกว่ากทมแต่ผมคิดว่าความเจริญมันกระจุกตัวมากกว่ากทมของเรามากถ้าเทียบกทมก็ประมาณย่านสาทรสีลมสยามราชประสงค์รวมๆกันความเจริญเมืองหลวงผมคิดว่ากทมถ้ารวมพื้นที่เป็นปริมณฑลแล้วมันใหญ่กว่าสิงคโปร์อีกนะในขณะที่บางท่านก็เข้ามาให้ความเห็นว่าเขาว่าเจริญมันต้องหมายถึงมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการจัดการที่ดีด้วยสิไม่ใช่ใหญ่ที่สุดหรือว่ามีตึกใหญ่จำนวนมากที่สุดแต่อยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่มีโซนนิ่งใดๆประเทศมีประชากรเกือบ70ล้านแต่คนส่วนมากมากระจุกตัวอยู่ในเมืองเดียวผมว่ามันไม่ใช่แล้วหรอกครับจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งก็เข้ามาโต้แย้งกันนะครับว่าอย่างนั้นเกาหลีใต้ที่มีประชากรประมาณ50ล้านแต่ประชากรมากระจุกตัวในเมืองหลวงประมาณ 20-25 ล้านคนมันคือความล้มเหลวอย่างนั้นเหรอครับอย่างอื่นโอเคแต่สำหรับอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะการที่ประชากรมากระจุกตัวอยู่หน้าเมืองใดเมืองหนึ่งถือว่าเป็นการทำให้มันพัฒนาได้ง่ายกว่ามันง่ายกว่าประชากรอยู่กันแบบกระจายตัวคิดง่ายๆนะเกาหลีใต้ปักเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่โซมันก็ครอบคลุมประชากรเกือบครึ่งประเทศแล้วแต่บ้านเราประชากรก็อยู่กระจายตัวกันมันต้องใช้งบประมาณที่เยอะกว่าและปัญหาก็มากตามการที่คนจากชนบทอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพสงขลาขอนแก่นอุบลโคราชเชียงใหม่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นนะจากนั้นก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับก็มาจัดอันดับในมุมมองสายตาของเขานะครับว่าถ้าให้จัดอันดับผมคิดว่าอันดับ1น่าจะเป็นสิงคโปร์อันดับ2ตามมาด้วยกัวลาลัมเปอร์อันดับ3กรุงเทพอันดับ4จาการ์ตาคิดว่าสิงคโปร์นี่สุดยอดเลยนะบ้านเมืองเขาสะอาดมากๆจากนั้นก็มีอีกคอมเมนต์ถัดมาครับก็แหวกวงมาเลยบอกว่าผมยกให้กัวลาลัมเปอร์เป็นที่1รองลงมาคือสิงคโปร์เพราะโดยขนาดของเมืองและการจัดการจัดสรรพื้นที่สีเขียวและการจัดสรรพื้นที่ที่เป็นโซนต่างๆทำได้ดีกว่ามากๆในขณะที่ระบบการขนส่งมวลชนของทั้ง2เมืองก็ทำได้เยี่ยมยอดทั้ง2เมืองเลยถัดมาอีกครับก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งก็เข้ามาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับก็บอกว่าถูกครับผมทำงานอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์มา3ปีแล้วไปเที่ยวสิงคโปร์บ่อยมากอันดับ1ผมคิดว่า KL เหนือกว่าสิงคโปร์ส่วนกรุงเทพน่าจะเทียบเท่ามะนิลาหรือจาการ์ตาคือผมชอบต้นไม้ใน KL มากๆในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าลองหาคำตอบในระดับสากลดูก็ได้ว่าชาวต่างชาติเขาจัดอันดับไว้ว่าอย่างไรบ้าง
แต่ละเมืองก็มีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกันจุดเด่นของเมืองอื่นที่เรามองแล้วคิดว่าดีมากๆบางทีคนในเมืองเขาที่ต้องอยู่ทุกวันเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้อย่างการขายของกินบนฟุตบาทในบ้านเราต่างชาติบางกลุ่มมองว่ามันเป็นจุดแข็งที่เขาเรียนแบบไม่ได้เลยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพเลยแต่คนที่อยู่ทุกวันอาจจะไม่ชอบก็ได้ต่อที่คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าในสายตาของคนสิงคโปร์กับคนมาเลเขาก็ให้กรุงเทพเจริญกว่านะเพราะอะไรเชื่อป่ะที่เขาให้กทมเจริญกว่าเนื่องด้วยจำนวนประชากรในเมืองจำนวนตึกขนาดของเมืองที่เยอะกว่ากรุงเทพมีจำนวนประชากรเยอะกว่าสิงคโปร์และก็ KL มากกว่าหลายเท่าเลยการจัดการค่อนข้างดีแม้จะไม่ได้ดีมากเท่าสิงคโปร์หรือว่าเท่ากับ KL แต่คุณภาพชีวิตโดยรวมก็ดีกว่าชีวิตก็ไม่เครียดมากอยากกินอะไรก็ได้กินอยากทำอะไรก็ได้ทำส่วนใหญ่ชาวต่างชาติที่รู้จักเมืองไทยเป็นอย่างดีเขาก็อยากมีคอนโดหรือว่ามีที่พักอาศัยในเมืองไทยกันทั้งนั้นไปดูได้เลยคอนโดแถวสีลมสาทรเพราะเขาเชื่อว่ากรุงเทพคือศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้โม้ไม่ได้เข้าข้างแต่มันเป็นเรื่องจริงนะยิ่งถ้าคุณเคยออกไปนอกประเทศคุณจะเข้าใจว่าที่พูดมามันเป็นเรื่องจริงจากนั้นก็มีอีกคอมเมนต์ครับก็บอกว่ากัวลาลัมเปอร์นี่ไม่ได้เจริญอะไรขนาดนั้นนะผมเคยไปสัมผัสเมืองนี้แบบเต็มรูปแบบมาไม่ได้จินตนาการเอาแน่นอนพื้นที่ที่เจริญมันก็เจริญจริงๆมันคิดเป็นกี่ตารางเมตรได้ก็ไม่รู้ก็พื้นที่โดยรอบตึกฝักข้าวโพดแฝดนั่นแหละที่เจริญสูงสุดเลยถัดมาออกจากรัศมีตึกแฝดสัก40กิโลได้มันก็เหมือนนครปฐมหรือสุพรรณบุรีบ้านเราเลยมีตลาดพื้นบ้านชุมชนหัตถกรรมแปรรูปอาหารกลุ่มแม่บ้านส่วนถนนบางที่ก็แย่กว่าบ้านเราอีกนะนี่ขนาดว่าอยู่ในเมืองหลวงด้วยนะถนนอยุธยาบ้านเรายังดีกว่าเยอะส่วนระบบขนส่งมวลชนแท็กซี่รถไฟฟ้ากรุงเทพดีกว่ากัวลาลัมเปอร์เยอะห้างสรรพสินค้ากรุงเทพดีกว่าเยอะส่วนสนามบินผมให้เสมอกันแล้วกันจริงๆสุวรรณภูมิก็ทำได้ดีนะส่วนเรื่องมหาวิทยาลัยให้เสมอกันเพราะ University มลายาเคบังซาน Medical U เขาก็พอๆกับจุฬามหิดลอันดับโลกสูงกว่าได้ซ้ำเรื่องโรงพยาบาลกรุงเทพก็กินขาดทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อนๆที่กัวลาลัมเปอร์ชอบมาพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์มากๆบอกว่าที่กัวลาลัมเปอร์ไม่มีแบบนี้ต้องไปที่สิงคโปร์หรือไม่ก็บินมาที่กรุงเทพแต่พักหลังเขาจะบินมากรุงเทพมากกว่าเพราะมีที่เที่ยวเยอะแยะและก็อาหารอร่อยมีทั้งเพื่อนชาวมาลายูมาเลกับไชนีสมาเลเขาบอกว่าแบงคอกดีกว่าสิงคโปร์แล้วก็ไม่พูดถึงกัวลาเลยอยากได้อะไรเข้าหาดใหญ่แล้วก็มาต่อเครื่องบินเข้าแบงคอกซื้อของเดินเที่ยวนอนพักคืนเดียวแล้วก็กลับก็มีถ้าตอบเจ้าของกระทู้ผมคิดว่าสิงคโปร์กับกรุงเทพมีทุกอย่างพอๆกันยกเว้นศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่บางทีบ้านเราก็ไม่มีแต่ท่านไปอยู่ที่สิงคโปร์แทนแต่สรุปโดยรวมทุกอย่างที่สิงคโปร์มีที่กรุงเทพเองก็พอหาได้เหมือนกันพวกสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าให้วัดความเจริญในแบบของผมให้สิงคโปร์นำกรุงเทพนิดหน่อยตามมาด้วยกัวลาลัมเปอร์มะนิลาย่านมาคติและก็จาการ์ตาจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับก็เข้ามาคอมเมนต์โต้แย้งกันนะครับว่ามันดูขัดๆนะเห็นบอกว่าระบบขนส่งของเราเนี่ยดีกว่าเขาส่วนเรื่องห้างสรรพสินค้าผมคิดว่าไทม์สแควร์บ้านเขาในใหญ่แล้วก็น่าเดินและสินค้าก็จับต้องได้มากกว่าบ้านเราอีกนะจากคนที่เคยไป KL มาแล้วเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้าก็เข้ามาตอบเลยนะครับว่า BTS กับ MRT บ้านเราดีกว่าเยอะเลยของเราใหญ่กว่าแล้วก็สะอาดกว่าแต่คนก็แน่นลงรถไฟฟ้าแถว Times Square มันก็ร้างๆรถแท็กซี่ก็ไม่เหมือนบ้านเราเลยแล้ว Times Square บ้านเขาที่คุณพูดถึงหมายถึงเบอร์จายาหรือเปล่าถ้าใช่ผมคิดว่าแบรนด์และช็อปในนั้นไม่เยอะเท่าพารากอนแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์บ้านเราเลยกรุงเทพมีห้างสรรพสินค้าลากยาวตั้งแต่มาบุญครองสยามเซ็นเตอร์พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลชิดลมเพื่อนคนมาเลของผมก็ยังเดินตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปถึงสถานีชิดลมตอนข้ามก็กลับมาซื้อของในพารากอนตอนนี้ 4-5 เดือนมาทีนึงทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงมาซื้อสูทแล้วก็เสื้อทำงานรองเท้ายกเว้นพวกนาฬิกาแล้วก็โทรศัพท์เขาบอกว่าที่กัวลาลัมเปอร์ถูกกว่าในขณะที่คอมเมนต์หนึ่งครับก็เข้ามาโต้แย้งต่ออีกทีนะครับก็บอกว่าใครที่บอกว่าระบบรถไฟฟ้ากรุงเทพดีกว่า KL นี่คงไปแค่เที่ยวแล้วก็กลับไปเฉยมั้งส่วนผมทำงานที่ KL มา3ปีกรุงเทพ5ปีผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้าที่ KL นี่กระจายไปทั่วทุกซอกทุกมุมจะไปไหนก็ได้ตอนที่คอมเมนต์ถัดมาเลยนะครับก็พูดถึงเมืองที่เจริญที่สุดในอาเซียนในมุมของเขาว่าสิงคโปร์สิครับผมคิดว่ากรุงเทพยังไม่ถึงขั้นสิงคโปร์นะความเจริญไม่ได้หมายถึงพื้นที่นะครับแต่พูดถึงระบบคมนาคมของกรุงเทพกับสิงคโปร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วนี่ยังไม่พูดถึงคุณภาพของการให้บริการเลยนะครับ
ในขณะที่บางท่านก็ยังยืนยันนะครับว่าเคยเที่ยวมาทั่วทุกเมืองแล้วยกเว้นบรูไนตามความรู้สึกส่วนตัวบอกได้คำเดียวว่ายังไงก็กรุงเทพเป็นเมืองที่เลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนสรุปก็คือคำว่าเจริญของแต่ละคนมันก็มาตรฐานไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะบางคนก็ต่างมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างผมเองไปเที่ยวแถบยุโรปนี่ก็ไปมาหมดแล้วบางเมืองไปมาหลายครั้งเพราะว่าไปหาเพื่อนแต่บอกได้คำเดียวว่าชอบเบอร์ลินที่สุดซึ่งหลายคนเขาก็ไม่ชอบเหมือนกับเราก็มีเยอะนะโอเคครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ